โรงน้ำแข็งนี่นะก่อนที่จะเป็นตัวนะครับเขาต้องใช้สารสกัดออกมาเนี่ยนะรวมกันหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะที่เป็นตัวต้นกำเนิดเลยคือแอมโมเนียครับแล้วถ้ามันเกิดรั่วแบบนี้ครับอันนี้ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อก่อนก็หลายปีที่ผ่านมาก็เกิดครั้งนึงนี่ก็อีกแล้วครับเมื่อกลางดึกประมาณสัก5 ทุ่มสารแอมโมเนียรั่วในโรงงานทำน้ำแข็งนะครับในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีท่านผู้ชมดูภาพข่าวไปด้วยนะครับแอมโมเนียนะครับมันฟุ้งกระจายขึ้นบนอากาศแล้วก็ควันสีขาวๆเนี่ยลอยขึ้นมาครับปรากฏว่าชาวบ้านชาวช่องนะครับหมู่บ้านเอื้ออาทรก็อยู่ใกล้ๆด้วยทำยังไงครับคนในโรงงานก็เหมือนกันพอได้กลิ่นไปปั๊บนี่ครับโอ้โหหายใจไม่ออกครับบางคนนี่จะอ้วกเห็นไหมคุณเดชานี่นะแสบหูแสบตาครับกลิ่นมันไม่รู้ทำไงครับหนีครับอพยพเป็นการด่วนเลยหนีออกจากพื้นที่นะครับตรงบริเวณนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ต้องเข้ามาครับเข้ามานะครับนี่ครับสวมชุดแบบนี้มีอุปกรณ์พร้อมนี่นะเข้าไปดูนะครับว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรหลังจากที่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับบอกว่ามันเกิดจากตรงท่อนะครับแอมโมเนียเนี่ยมันรั่วว่าอย่างนั้นนะวาล์วปิดวาล์วปิดครับมันรั่วออกมาเจ้าของโรงงานนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีเจ้าหน้าที่นะครับทำงานอยู่ที่โรงงานได้ประมาณสัก10 คนครับขณะที่ทำอยู่นะครับอาจจะใช้ว่าเครื่องจกขึ้นนี่นะมันทำงานตลอดเลย24 ชั่วโมงครับเพราะว่าอะไรครับคนนี่กินน้ำแข็งเยอะใช่ไหมครับโรงงานทั่วประเทศระวังนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้ขณะที่ทำงานอยู่นะครับปรากฏว่าสายแอมโมเนียนะครับมันรั่ววาล์วมันรั่วแล้วพอรั่วฟุ้งขึ้นมานะครับนี่ปรากฏว่าคนงานนะครับไม่ได้บิ๊กไปปิดครับหนีออกมาข้างนอกเลยนี่นะพอหนีออกมาข้างนอกนะครับมันก็ฟุ้งต่างกระจายที่ว่านี้เจ้าหน้าที่เขาเอาคนที่ว่าเคี่ยวชาญนะครับมาช่วยดับตรงนี้ดับ2 ชั่วโมงกว่าครับนี่นะจึงสงบควบคุมสงบด้วยวิธีการไหนนะครับก็เอาเคมีเขาไปช่วยแล้วก็ชิ้วบริเวณฟ้าที่มันฟุ้งๆขึ้นมานะครับเนื่องจากว่ามันกระจายไปในอากาศใช่ไหมครับวิธีการก็คือว่าต้องใช้นะครับเครื่องมือดับเพลิงเอาน้ำมาฉีดพ่นเพื่อให้มันละลายออกไปครับแต่ภาพมุมสูงตัดกลับมาครับปรากฏว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับหนีด่วนเหมือนกับเพลิงไหม้นะครับหนีด่วนได้อย่างไรบางคนก็เป็นคนหลักคนผู้เฒ่าผู้แก่นะครับคุณยายเด็กเล็กด้วยทำให้เกิดปัญหานะครับผู้ป่วยทั้งหมดนั้น160 รายครับมีอาการหนักที่สุดคือสีแดง9แล้วก็ปานกลางประมาณสัก50แต่เป็นกลุ่มสีเขียวคืออาการเล็กน้อยนอกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2ชั่วโมงกว่าต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเห็นไหมครับสวมชุดเข้าไปแล้วก็ไปช่วยดับวาล์วปิดวาล์วได้พอปิดวาล์วได้ไปปั๊บนะครับเอาก็ต้องดูต่อว่ามันมีรั่วที่ไหนอีกไหมนะครับต้องผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นแล้วก็คนเจ็บที่ว่านี้นำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าของบอกว่าจะรับผิดชอบนะครับชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดทุกคนไปหนึ่งนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์แต่ไม่ได้ประมาทอะไรนะมันก็เกิดเหตุการณ์นะครับถ้าว่าเจ้าหน้าที่นะครับไปดับไปปิดวาล์วเขาเองมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่คราวนี้นะครับเนื่องจากว่ามันตกใจครับตกใจก็คือตัวใครตัวมันผู้ภาษาชาวบ้านก็คือว่าเพ็ญแล้วครับปลาราบแล้วครับนี่นะเอาชีวิตไปก่อนแล้วในที่สุดแล้วนะครับก็จบลงแต่ความเสียหายมันเยอะนะครับยังประมาณไม่ได้เอาอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นต่อไปเป็นประเด็นที่ว่าเป็นสาระให้ความสำคัญนะครับอย่างที่ผมเรียนย้ำไปเมื่อสักครู่นี้อากาศมันร้อนโรงงานทำน้ำแข็งโรงงานปั้นน้ำเป็นตัวทั่วประเทศมี 1,865 โรงเพราะฉะนั้นที่ว่านี่เกือบ 2,000 โรงมันใช้แอมโมเนียหมดครับแอมโมเนียไปปั๊บนี่นะครับทำยังไง มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าโรงงานท่านรั่วไหมเก่าไหมต้องดูแลครับไม่อย่างนั้นมีปัญหาครับแสบหูแสบตาอ้วกจมูกนะครับแดงหมดแล้วคุณในชานี่นะใช่แล้วโรงงานเหล่านี้บางทีก็อยู่ในชุมชนคุณสวิทอ้าวใช่ครับ อยู่ใกล้ๆกันครับคำเมาหมายสามโม